กับลิทเทอร์ไทยอินไซด์ไทยแลนด์ขยับขวดกันสั้นๆนิดหนึ่งครม.ของลุงตู่มีตำแหน่งว่างอยู่4ตำแหน่งใช่2ตำแหน่งแรกว่างนานมากมันเป็นโควต้าของพลังประชารัฐใช่ว่างอยู่นานมากปลดอาจารย์แหม่มปลดผู้กองธรรมนัสไม่ตั้งใครทดแทนปล่อยให้ตำแหน่งมันว่างอยู่อย่างนั้นอีก2ตำแหน่งตำแหน่งหนึ่งนั้นเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะเพราะคุณนิพนธ์บุญยมณีแกไข่ก๊อกออกไปก่อนละเป็นเหลี่ยมกฎหมายเป็นเหลี่ยมคดีอะไรต่อมีอะไรทำให้คุณนิพนธ์บุญยมณีตัดสินใจไข่ก๊อกก่อนค่ะตำแหน่งจึงว่างตำแหน่งก็ว่างและตำแหน่งที่4สืบเนื่องจากครูโอ๊ะค่ะรัฐมนตรีช่วยศึกษาของภูมิใจไทยใช่ถูกศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวใช่ช่วงนี้ก็หยุดปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งก็ว่างอยู่โอเคซีกภูมิใจไทยเขาเนียนตานะ เขาเป็นนะ เขาแน่นมาก เขานิ่งๆไม่ในใจคิดอะไรอย่างไรเขาไม่แสดงเขาบอกว่าเขาไม่รีบร้อนไม่เร่งไม่เร่งไม่รีบเขาไม่เร่งรีบอยู่ที่นายกอยู่ที่นายกไอ้เรื่องถ้าจะปรับครม.กันก็บอกมาแล้วการไปเดี๋ยวเราจะหาคนเข้าไปเสียบเข้าไปทำหน้าที่แทนครูโอ้ใช่พรรคเราไม่มีปัญหาจะเอาใครเสียบแทนพรรคเราไม่มีปัญหาคุณจะให้ปรับคุณจะให้เสียบเมื่อไหร่ได้หมดขอให้บอกสกิดบอกแต่ที่ออกอาการชัดคือประชาธิปัตย์นี่ชัดเจนมาตั้งแต่แรกแล้วประชาธิปัตย์เมื่อวานก่อนประชุมครม.คุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคพูดชัดเลยใช่ค่ะเหมือนจะบอกนักข่าวบอกไกลๆเนี่ยว่าควรจะต้องมีเรื่องนี้บอกว่าจะเข้าหาเรือกับนายกลุงตู่ใช่เรื่องปรับครม.ควอต้าของพรรคอื่นไม่เกี่ยวเขาโควต้าตัวเขาเองประชาธิปัตย์อยากหาคนเข้าไปแทนนิพนธ์บุญยมณีค่ะและขอแทนในเก้าอี้ตัวเดิมด้วยไม่เปลี่ยนเก้าอี้นะช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเอาละครับไปดูไปฟังคุณจุรินทร์ speaking เรื่องนี้เชิญค่ะก็จะถือโอกาสหารือกับท่านนายกวันนี้นะครับว่าท่านมีความเห็นว่าอย่างไรเพราะว่านายกรัฐมนตรีเป็นผู้ที่มีอำนาจปรับคณะรัฐมนตรีได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามในส่วนของพรรคเนี่ยก็จะถือโอกาสกราบเรียนว่าก็ประสงค์ที่จะให้มีบุคคลในนามของพรรคขึ้นมาทำหน้าที่แทนท่านนิพนธ์บุญยมณีซึ่งได้ลาออกไปนะครับตอนนี้คือในส่วนข้อมูลสารไม่มีการพิจารณาตัวแล้วใช่ไหมครับจะรอนำข้อมูลกบขอเรื่องยังครับอันนั้นก็จะเป็นไปตามกระบวนการของพรรคซึ่งไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับนะครับเริ่มต้นตั้งแต่นายกรัฐมนตรีจะรับมาปฏิบัติหน้าที่หลังสารขึ้นมาเนี่ยได้มีการพูดคุยต่อสายในกับนายกรัฐมนตรีหรือยังเรื่องปรับคณะรัฐมนตรียังครับท่านนายกมีแนวคิดไหมครับว่าจะต้องมีการปรับในพวกที่เหลือเดี๋ยวจะคุยกับท่านครับแล้วถ้าเกิดในส่วนของพรรคร่วมพรรคอื่นนะคะเขาจะต้องการมีความปรับเพราะบางทีถ้าเป็นรัฐบาลจะปรับแต่ว่าถ้าอยู่ในรัฐบาลท่านนายกอาจจะไม่ปรับอันนี้เป็นส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ที่ผมจะได้หารือกับท่านนายกนะครับส่วนกรณีพรรคการเมืองอื่นก็ขึ้นอยู่กับพรรคการเมืองนั้นๆอันนี้ไม่มีผลไปผูกพันพรรคอื่นครับเป็นเฉพาะในส่วนพรรคประชาธิปัตย์เท่านั้นว่าประสงค์ที่จะปรับนะครับในส่วนของพรรคก็คือหมายความว่าต้องการที่จะให้มีตัวบุคคลไปทดแทนท่านนิพนธ์บุญยมณีแล้วก็ไม่ประสงค์จะไปกระทบพรรคอื่นส่วนพรรคอื่นจะปรับหรือไม่ปรับก็อยู่ที่ดุลพินิจของพรรคนั้นแล้วก็ท่านนายกด้วยครับซึ่งอันนี้เป็นความเห็นเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์นะครับโอเคสรุปนะจะขอหารือกับท่านนายกวันนี้พูดเมื่อวานก็คือเมื่อวานเมื่อวานหารืออยากจะขอปรับไงปชป.เดี๋ยวจะคุยกับท่านนายกคำว่าเดี๋ยวพูดเมื่อวานก็คือเมื่อวานต้องคุยไปแล้วสิผลการพูดคุยผลการหารือจบอย่างไรไม่ทราบใครไม่ปรับประชาธิปัตย์ขอปรับค่ะและขอปรับในตำแหน่งเดิมใช่ตำแหน่งเดิมก็คือรมช.มหาดไทยมท.3จบจบข่าวอันนี้ประชาธิปัตย์เขาชัดเจนเขาอยากปรับเขาพร้อมอยากจะให้ท่านนายกปรับคลิปเมื่อสักครู่ให้สัมภาษณ์ก่อนก่อนประชุมครม.นะใช่ก่อนประชุมครม.ก็บอกกับสื่อไงว่าเดี๋ยวจะหารือท่านนายกเรื่องปรับครม.ของพรรคประชาธิปัตย์เท่านั้นนอกจากคุณจุรินทร์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อีกหนึ่งคนที่เป็นไฮไลท์ที่เป็นประเด็นที่นักข่าวอยากจะคุยด้วยก็คือมท.1พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเรื่องของเรื่องว่ากันว่าพลังประชารัฐมีแรงกระเพื่อมมีแรงกดดันมีออเดอร์มีรีเควสต์เขย่าเก้าอี้ตัวเนี้ยนอกจากอยากจะให้มีการตั้งครม.
อีก2เก้าอี้ที่มันว่างๆอยู่ให้มันครบเสียโควต้าไปเปล่าๆทำไมยังอยากจะให้มีการเปลี่ยนตัวมาท่านึงใช่เขย่าเก้าอี้มานานแล้วนะไม่รู้ขาเขย่ากันไปกี่รอบแล้วเนี่ยพูดง่ายๆนะคือเขาจะเปลี่ยนตัวมาท่านึงเขาอยากจะเอาลุงป้อมเนี่ยไปนั่งเขย่งไปควบมท.1 แล้วก็ขยับบิ๊กป๊อกอนุพงษ์เผ่าจินดาไปเป็นอะไรก็ได้เช่นกลาโหมไปเป็นรองนายกเฉยๆไปว่าการกลาโหมก็แล้วแต่หรือสุดๆเลยนะไปว่าการกระทรวงพลังงานแล้วให้สุพัฒนพงษ์เป็นรองนายกตำแหน่งเดียวแล้วแต่ก็เป็นเรื่องที่พี่ดาแต่จะเขย่าไงแต่ธงภายในพรรคพลังประชารัฐก็คืออยากให้ลุงป้อมควบมท.1ดังนั้นเมื่อวานนักข่าวเอาไมค์จ่อปากไปถามบิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเรื่องปรับคณะรัฐมนตรีและเรื่องเปลี่ยนตัวมท.1ใช่แล้วคำตอบที่ได้คืออย่างนี้เรียกว่าถามให้เป็นประเด็นเรื่องนี้อยู่ที่การพิจารณาของนายกต้องถามนายกเมื่อนักข่าวจี้อย่างต่อเนื่องคำตอบจากบิ๊กป๊อกก็คือผมว่าผมก็ตอบไปเคลียร์แล้วว่าเป็นการพิจารณาของนายกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวไว้5ตุลาคม2565คือเมื่อวานนี้งุดงิดเลยงุดงิดด้วยใช่โอเคปิดท้ายด้วยลุงตู่ดีกว่าหลังประชุมครม.นักข่าวก็ต้องถามเรื่องปรับครม.คือเมื่อวานเนี่ยหลังประชุมครม.ลุงตู่ประกาศงดแถลงข่าวใช่งดแถลงข่าวบอกเลยนะประชุมเสร็จบอกเลยแจ้งล่วงหน้าเลยหลังประชุมครม.เคลื่อนออกจากทำเนียบเลยใช่ค่ะเคลื่อนออกจากทำเนียบเลยนักข่าวต้องวิ่งไล่ถามวิ่งตะโกนถามใช่ค่ะเท่าที่ได้คลิปเราได้คลิปแต่เสียงไม่ฟังไม่ชัดฟังไม่รู้เรื่องท่านนายกตอบอย่างไรแต่ไม่เป็นไรก็ดูคลิปเอาบรรยากาศไปก็แล้วกันเราจะสรุปกันนะครับว่าถามตอบกันอย่างไรระหว่างนักข่าวที่ถูกกันไว้ห่างๆแล้วก็ต้องตะโกนถามแล้วก็วิ่งไล่ตามเพื่อตะโกนถามนะครับเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ต้องทำค่ะถามว่าอย่างไรถามว่าอย่างไรครับอย่างแรกเลยอย่างแรกเลยก็ตะโกนถามเรื่องอาการป่วยของลุงป้อมค่ะลาประชุมครม.ลุงตู่ก็ตอบให้นักข่าวได้ยินว่าเดี๋ยวจะไปเยี่ยมกันหมายถึงเมื่อวานนี้นะจะไปเยี่ยมไข้จะไปเยี่ยมไข้เป็นมากไหมอะไรประมาณนั้นนักข่าวจี้ถามอีกไม่ได้งอนกันใช่ไหมแต่คำตอบนี้ท่านนายกไม่ตอบนะไม่ตอบไม่ตอบมาถามแบบนี้ไม่ตอบท่านนายกระวังมากในการตอบรอบนี้นักข่าวยิ่งต่อจะมีการปรับครม.ไหมหรือทูลเกล้ารายชื่อครม.ใหม่ขึ้นไปแล้วโอ้วันนี้เมื่อวานท่านนายกตอบหวานเชียวว่ายังไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละจ้ะยังไม่ได้ทำอะไรเลยถามต่อแล้วได้คุยอะไรกับคุณจุรินทร์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุยกันอย่างไรมีบทสรุปหรือไม่ก็ตอบสั้นๆว่าก็คุยกันบ้างก็คุยกันบ้างแสดงว่าอุด้าคงเข้าไปคุยกับท่านนายกแล้วล่ะคงต้องหาจังหวะคุยแหละเพราะบอกกับสื่อว่าจะคุยไงนักข่าวก็ขุดบ่อล่อนายกต่อเองคุณจุรินทร์มีการแจ้งหรือไม่ว่าจะขอปรับครม.ในส่วนของประชาธิปัตย์ไม่รอภาพใหญ่ขอภาพย่อยขอเฉพาะครับขอเฉพาะประชาธิปัตย์ท่านนายกตอบนะว่าก็เดี๋ยวค่อยคุยกันก็เดี๋ยวค่อยคุยกันตอบสั้นมากอ่ะนักข่าวยิ่งต่อเอ๊ะบรรยากาศในครม.ดีไหมอยากรู้ไหมท่านนายกตอบยังไงว่าดีจ้ะยังดีเหมือนเดิมดีจ้ะยังดีเหมือนเดิมยังดีเหมือนเดิมแต่ที่แน่ๆม้วนเดียวจบ11โมงเลิกไม่มีคาเฟ่เบรกไม่มีลันช์โอเคอะโอเคก็ประมาณนี้ก็แล้วกันแต่เมื่อวานท่านนายกก็ไปเยี่ยมลุงป้อมโอเค